มาถึงช่วงสุดท้ายเวลาผ่านไปรวดเร็วจังเลยค่ะอาจารย์ค่ะนี่จะจากท่านผู้ชมอีกแล้วนะฮะแต่วันนี้ก็มีนะฮะสิ่งของดีๆที่มอบผู้ชมทางบ้านนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยสามารถยังส่ง SMS มาได้อยู่ใช่ค่ะผู้ชมสามารถพิมพ์ SJ นะคะตามด้วยข้อความต่างๆค่ะคำถามที่อยากจะถามอาจารย์นะคะขอลายเซ็นอาจารย์ก็ได้ค่ะขอลายเซ็นอาจารย์ได้นะก็คือมอบให้ท่านผู้ชมแล้วก็ได้อย่างเดียวไม่พอนะฮะนะครับน้องตีใช่ไหมครับว่าสามารถที่จะส่งมาแล้วเนี่ยยังบอกสิ่งที่ท่านผู้ชมนะฮะชมแล้วนะฮะเกิดประกายชีวิตนะครับแล้วชีวิตจะลิขิตด้วยตัวเลขเบอร์โทรต่างๆแล้วก็รับไปเลยนะครับวันนี้ผู้โชคดีหนึ่งท่านรับโคชกุฎเรียกทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคนะครับโดยเฉพาะโคชกุฎครูเนี่ยนะฮะผมได้ทำไว้ตั้งแต่สร้างพระวิหารจอมราชันวันนี้มามอบให้ท่านผู้ชมนะช่วงฉลองต้นปีอย่างนี้กับวันแรกๆของปีนะครับหนึ่งผู้โชคดีค่ะส่ง SMS มาที่422-1606ค่ะครับแล้วก็มีงานบุญมาฝากท่านผู้ชมด้วยมีงานบุญมาฝากด้วยค่ะผู้ชมขามาที่วัดหนองตะเคียนบอลนะครับนะเพราะว่าผมจะได้ยกช่อฟ้าในวันพรุ่งนี้แล้วท่านผู้ชมไปเจอได้ช่วงตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปพิธีเทวาภิเษกนะครับในช่วงประมาณ9โมงเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการยกช่อฟ้าช่อฟ้าก็จะเป็นช่อฟ้าเอกด้วยนะครับช่อฟ้าด้านหน้าเลยนะฮะท่านผู้ชมก็ไปร่วมบุญที่วัดเลยนะครับไปสร้างกุศลผลบุญเพราะว่าวัดนี้นะฮะในโครงการสร้างโบสถ์13หลังของมูลนิธิสาธรรมเราก็จะไปสร้างนะฮะร่วมบุญนะช่วยสร้างให้สำเร็จเสร็จสิ้นกันนะครับในเร็วๆนี้นะพรุ่งนี้ก็ไปเจอกันที่วัดเลยนะครับนะฮะมกราคมนี้นะครับค่ะวันพรุ่งนี้แล้วค่ะอาจารย์จะเดินทางตอนไหนคะเดินทางตอนนี้แหละครับอ๋อเดี๋ยวจะอาจารย์เดินทางล่วงหน้าเลยใช่ไหมคะเดินทางล่วงหน้าไปเพราะว่านะฮะอยู่เส้นทางไปทางสระแก้วนะฮะใครอยู่ใกล้ตรงนั้นก็ไปเจอกันจากกรุงเทพก็ไกลพอสมควรนะคะไกลพอนะฮะแต่ว่ายิ่งใกล้ยิ่งไกลครับนะฮะค่ะมาในส่วนของวันนี้เป็นจดหมายค่ะจดหมายนะครับท่านผู้ชมครับจากใครเอ่ยวันนี้ครับส่งเข้ามาเป็นเด็กหญิงค่ะน้องสิริพักนะคะถามว่าไงเอ่ยหนูอยากได้ลายเซ็นค่ะอ๋อน้องตัวเล็กๆนะฮะนี่เขียนด้วยลายมือตัวเองด้วยนะฮะน่ารักน่าชังจริงๆมากเลยนะฮะเดี๋ยวให้กล้องควบไปดูนิดนึงลายมือสวยกว่าหนูอีกค่ะจังเนี่ยเขาเขียนมานะครับเนี่ยเด็กๆหนูก็ชมรายการกันเยอะใช่ค่ะเดี๋ยวลุงกระถาส่งให้นะครับน้องสิริพักนะครับค่ะหนูอยากได้ลายเซ็นจากจังหวัดไหนก็ไม่ทราบนะครับมีหรือเปล่าเอ่ยโอ้นะครับส่งซองเปล่ามานะครับเนี่ยแหละฮะเดี๋ยวส่งไปให้นะฮะเดี๋ยวส่งไปให้แล้วก็ลายเซ็นนี้เลยนะครับให้น้องดูก่อนครับค่ะอาจารย์ค่ะน้องตอนนี้กำลังเรียนอยู่ม.3ไม่แน่ใจว่าจะเรียนต่อม.4สายอะไรดีอาจารย์ช่วยแนะนำทีค่ะน่าจะเป็นศิลปภาษานะครับศิลปภาษาเพราะว่าดูลายมือน้องแล้วมีวีแววที่จะต้องก้าวหน้าก้าวไกลไปทางนั้นเลยนะครับค่ะแล้วที่สำคัญนะฮะนี่ท้ายถูกสุดท้ายแล้วนะครับอ่ะประกาศผู้โชคดีเลยมั้ยฮะประกาศผู้โชคดี1ท่านของวันนี้ค่ะครับใครเอ่ยอ้าวคุณนุทัศน์ค่ะขอบคุณคุณนุทัศน์นะครับอินเรืองศรีนะคะที่จังหวัดลพบุรีค่ะได้รับของรางวัลจากทางรายการดีใจด้วยนะครับนะฮะเป็นช่วงปีใหม่พอดีนะครับค่ะวันนี้เวลาผ่านไปไวจังเลยค่ะอาจารย์ค่ะก็อย่าลืมติดตามรับชมนะฮะ3วันเข้มข้นนะฮะพุธพฤหัสศุกร์นะครับเวลา 16:30 นถึง 18:00 นตรงนะคะเจอกับอาจารย์หัตถาได้แบบนี้ทุกวันพุธพฤหัสศุกร์คุณผู้ชมเปิดหน้าจอรอได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ